ต่อไปจะเป็นจังหวะ Venus Waltz นะครับจังหวะที่3และเข้าสู่การแข่งขันในจังหวะที่3 Venus Waltz สุดท้ายนะคะช่วงนี้การโคจรไปโดยรอบนะครับในส่วนของท่าเต้นการสวิงที่โล่งอิสระครับแล้วก็จุดเริ่มต้นนี่มาจากทางตอนใต้ของเยอรมันนี่หมายเลข104นะครับจากกรุงเทพครับอภิภูสิทธิ์ยศตื้อนะครับกับเกตกนกขวัญวงเดี๋ยวช่วงนี้เราจะตัดไปดูการแข่งขันวิ่ง400เมตรนะครับในประเภทชายครับชิงชัยในอุตรดิตถ์ท่านผู้ชมครับกลับมาที่สนามกีฬากลางกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันกรีธา400เมตรชายครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ครับนักกีฬาทั้งหมด8ช่องวิ่งเต็มนะครับชลบุรีนครราชสีมาตรังลำพูนสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีธีรพงษ์สุนทนนท์นั้นก็ลงแนว100เมตรด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะหายเหนื่อยหรือยังนะครับแล้วก็พะเยาช่องวิ่งสุดท้ายสุพรรณบุรีนะครับธีรพงษ์นั้นอยู่ช่องวิ่งที่6จากสุราษฎร์ธานีนะครับก็ไม่มีจังมีสุพรรณบุรีอยู่2ช่องวิ่งนะครับช่องวิ่งที่5และช่องวิ่งที่8สรรเสริญสร้อยสุวรรณกับอดิเทพคงขาช่วยครับครับก็ผลการแข่งขัน100เมตรที่จบไปครับแชมป์เป็นจิรพงษ์มีนาภะครับเวลา 10.92 จรัญสะเทิงรำ 10.93 ได้เหรียญเงินครับ100เมตรที่ผ่านมาถือว่าจุด 01 นะครับเฉียดกันก็คือแค่ประมาณการแตะขอบแตะเส้นชัยที่หน้าอกนะครับที่เราได้ดูไปนะครับเฉียดนะฮะครับที่3นี่กฤษดานามสุวรรณครับ 10.97 ก็ห่างไปนิดนึงใน400เมตรชายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับครับเจ้าของเหรียญทองมะขามหวานเกมไม่ได้ลงป้องกันแชมป์ครับมีเพียงสลาวุฒิรัตนาพันธ์ครับจากนครราชสีมาที่เป็นเจ้าของเหรียญเงินเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็ลงแข่งในครั้งนี้ด้วยสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับทำเอาไว้ตั้งแต่ปี2551นะครับ 47.42 วินาทีครับทำไว้โดยสุภชัยฉิมดีครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ไกลเกินไปนักนะครับวันนี้มีโอกาสทำลายครับ400เมตรวิ่งเต็มคำนะครับ1รอบสนามครับเพราะฉะนั้นนักวิ่งระยะตรงนี้นะครับ400เมตรนั้นต้องเป็นนักวิ่งที่สุขภาพร่างกายดีแข็งแรงเพราะว่าต้องสปรินต์ตลอด400เมตรนะครับถือได้ว่าต้องเป็นนักวิ่งที่มีสปีดดีแล้วก็จังหวะการวิ่งการสับนั้นคงที่ใน400เมตร1รอบสนามนั้นสามารถสปีดได้ครบนะครับครับก็ต้องมาดูครับที่เต็งก็มีลู่ที่3ครับนิติพลทองคูณทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีครับ 50.31 วินาที
แล้วก็รอการแนะนำตัวครับเอาเลยครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับใช้เวลาไม่มากนะครับไม่ถึง1นาทีนะครับ40กว่าวินาทีไม่น่าจะเกิน50วิครับไม่ถึง1นาทีแน่นอนนี่เป็นการแข่งขันในระดับเยาวชนนะครับก็ต้องถือได้ว่าน่าสนุกน่าลุ้นนะครับดูช้างเผือกได้ด้วยครับคนแรกครับณัฐกุลกิ่งกาหลงจากชลบุรีครับเวลารอบคัดเลือก 51.23 คนที่2สลาวุธรัตนาพันธ์เป็นเจ้าของเหรียญเงินครั้งที่แล้วครับจากนครราชสีมาคนที่3นี่นิติพลทองคูณจากตรังครับเวลารอบคัดเลือกดีสุด 50.31 ครับคนที่4ปรัชญากรแย้มกมลจากลำพูนครับทำเวลา 50.43 ก็คู่ขี้กันลู่ที่5ครับสรรเสริญสร้อยสุวรรณจากสุพรรณบุรีเวลาที่ทำในรอบคัดเลือก 50.58 ลู่ที่6ครับจากสุราษฎร์ธีรพงษ์สุนทนนครับทำเวลา 50.68 นี่ก็ลง100เมตรมาด้วยลู่ที่7ธนาชัยเต่าหอมจากพะเยาครับ 50.78 เวลาในรอบคัดเลือกที่ทำได้และอดิเทพคงคาช่วยจากสุพรรณบุรีครับ 51.07 สุพรรณบุรี2คนนะครับในช่องวิ่งที่5และช่องวิ่งที่8ครับ400เมตร1รอบสนามครับกรรมการสั่งเข้าทีครับวันนี้สภาพอากาศเป็นใจนะครับในเรื่องของกระแสลมซึ่งจะมีผลต่อสถิติของนักกีฬาด้วยก็ถือว่าลมค่อนข้างสงบนิ่งครับไม่มีผลต่อการแข่งขันสถิติจะถูกบันทึกไว้ได้ด้วยครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับจับตาดูนะครับทางด้านช่องวิ่งด้านในนะครับหรือขวางจอภาพช่องวิ่งด้านนอกนี่เขาอยู่ในสตาร์ทในตำแหน่งนำนี่ครับกำลังไล่ขึ้นมาครับในช่องวิ่งที่6ทีละคงสุนทนนครับจากสุราษฎร์ธานีแหมไม่ได้ดูช่องวิ่งอันนี้นะครับช่องวิ่งอันนี้อดิเทพคงคาช่วยไม่ใช่ครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับกำลังผ่าน300เมตรครับจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายและเข้าสู่ทางตรงเนี่ยครับเสื้อสีแดงกางเกงสีเข้มนะครับน่าจะเป็นช่องวิ่งที่3และช่องวิ่งที่2นะครับนี่ครับช่องวิ่งที่3ขึ้นมาก่อนแล้วครับนิติพลทองพูนจากจังหวัดตรังครับกำลังจะหมดหรือเปล่าครับหันไปมองซ้ายขวาดูเหมือนจะหมดเหมือนกันวิ่งเต็มคำครับแล้วช่องวิ่งที่4ตามมาเป็นอันดับ2ครับปรัชญากรแย้มกมลแต่ก็ไม่มีปัญหาครับนิติพลทองพูนจังหวัดตรังครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับแหมเป็นนักวิ่งจากใต้หมดเลยนะครับครับโอ้หมดแรงเหมือนกันครับเนี่ยสุดท้ายนี่ดูเหมือนจะตะคิวขึ้นด้วยหรือเปล่าครับดูตรงกล้ามเนื้อที่ขาขึ้นมาแข็งเลยครับ 48.95 วินาทีครับโอ้โหสุดท้ายเลยจริงๆครับเหมือนจะหมดด้วยครับในช่วง100เมตรสุดท้ายสปรินต์มาตั้งแต่แรกครับแต่เราไม่ได้เห็นตั้งแต่ช่วงจังหวะออกสตาร์ทครับโอ้โหตะคิวขึ้นเหมือนกันแต่ก็สามารถคว้าเหรียญทองให้กับจังหวัดตรังได้นะครับดูตั้งแต่ปล่อยตัวครับครับก็ออกสตาร์ทก็ยังดูกันยากครับต้องผ่าน100เมตรแรกนี่จะเริ่มเห็นดูขวาสุดนะครับเมื่อสักครู่นี้นิติพลทองพูนครับแหมตัดมาตรงนี้มุมนี้ไม่ใช่นะครับวิ่ง1รอบ400เมตร800เมตรนะครับต้องดูในกลุ่มกลางไว้เป็นหลักนะครับสปินขึ้นมานำตรงนี้อดิเทพคงคาช่วยจากสุพรรณบุรีโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีครับก็ถือว่าพออยู่ได้นับหนังได้เปรียบนะครับในช่วงของด้านนอกสุดต้องดูตรงกลางและด้านในนะครับเนี่ยครับกำลังเข้ามาแล้วเสื้อสีชมพูนั้นธีรพงศ์นะครับนี่ไม่ใช่นะครับนี่เป็นอดิเทพคงคาช่วยเนี่ยครับผ่าน200เมตรไปเข้า300เมตรแล้วจะโค้งสุดท้ายเข้าทางตรง100เมตรนี่ขึ้นมาเห็นแล้วครับมุมขวาสุดครับเสื้อสีแดงกางเกงสีดำเนี่ยครับก็คือนิติพลทองพูนครับผ่านโค้งนี้ก็จะเข้าโค้งสุดท้ายครับครับก็มีปัจจัยกรแย้มกมลไล่ตามมาติดๆครับครับพอเข้าโค้ง300เมตรนี่เริ่มนำเห็นชัดครับแต่เดี๋ยวดูแกด้วยนะครับช่วงจังหวะ100เมตรเนี่ยครับพอมาถึงเกือบกลางจะครึ่งนี่เหลียวซ้ายขวาแล้วดูเหมือนจะหมดฮะสปีดก็เริ่มลดลงไปด้วยแต่กัดฟันนะครับเต็มที่ครับจะเข้าสู่เส้นชัยนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็ถือว่า
เนี่ยเกือบหมดแต่ว่าดีว่าในช่วง300เมตรแกสปินมาแรงแซงเพื่อนมาเยอะนะครับนิติพลทองพูนครับตามมาด้วยทางด้านปรัชญากรแย้มกมลครับเหรียญทองแดงก็เป็นสรรเสริญสร้อยสุวรรณครับต้องประคบครับกล้ามเนื้อตึงพอสมควรทีเดียวครับแหมฉลองชัยชนะด้วยแบบยังนั่งอยู่นะไม่สามารถยืนขึ้นมาได้แสดงว่าใส่มาหมดเหมือนกันครับทางด้านของนิติพลทองพูนครับเนี่ยครับสรุปผลยังเป็นทางการครับครับเหรียญทองนิติพลทองพูนครับเหรียญเงินปัชญากรแย้มกมลจากลำพูนแล้วเหรียญทองแดงสรรเสริญสร้อยสุวรรณจากสุพรรณบุรีครับช่วงนี้เราไปพักชมโฆษณากันสักครู่ครับก่อนจะกลับมาสู่การถ่ายทอดสดกันใหม่ครับผมเกิดมาสอนคนไม่ได้เกิดมาบังคับคนครูอย่างผมสอนให้ทุกคนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแต่จะรู้ว่าใครเก่งแค่ไหนต้องรอดูว่าใครได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งแล้วจะบอกว่าไม่เก่งคงไม่ได้เหมือนวีโก้รถคันเก่งใครก็ชอบเลยขายได้เป็นที่หนึ่งวีโก้คันนี้ใช่ที่หนึ่งในใจเลยขอบคุณทุกคนที่มั่นใจในไฮลักซ์วีโก้รถกระบะอันดับหนึ่งของไทยไม่มีอยู่ในกติกาแต่อยู่ในหัวใจของนักกีฬาทุกคนมีสปิริตมีแกลมสปอร์ตเพื่อความเป็นหนึ่งในทุกสนามวีว่าได้นำนวัตกรรมทางการกีฬาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการกีฬาทั่วโลกด้วยความมุ่งมั่นมากกว่า10ปีในการพัฒนาอุปกรณ์กีฬาและนำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้มาตรฐานจนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรกีฬาระดับประเทศด้วยการเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและกีฬาอีกหลายรายการทุกความสำเร็จของนักกีฬาไทยคือความภูมิใจของเราวีว่าสรรหาสิ่งดีให้กีฬาเข้าไม่ได้นะครับคุณแต่งกายไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสบายสบายกันเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศมีเธอโลกสว่างสวยรอว่าเธอเปลี่ยนพลังเรามุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยดาวดวงนั้นจะเป็นปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยคิดให้เยอะมองให้ยาวชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ล้อมเป็นเจ้าภาพที่ดียินดีต้อนรับคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้มาเยือนในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27ประจำปี2554อุตรดิตถ์เกมส์ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม2554มิตรภาพและน้ำใจคือหลักชัยของการกีฬา